เจริญพรมีพุทธพจน์บทหนึ่งกล่าวไว้ว่าสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ถ้าเราอยากมีความสุขบ่อยๆเราก็ต้องทำบุญบ่อยๆเพราะบุญนั้นอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จของชีวิตของทุกๆคนการมีบุญแล้วดีต่อชีวิตดีต่อใจมากๆเพราะทำอะไรก็จะสำเร็จได้ทุกอย่างบุญเป็นพลังงานบริสุทธิ์เป็นของละเอียดที่เก็บสะสมไว้ทุกครั้งที่เราทำความดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิบุญก็เกิดขึ้นกับใจเราใจเราก็จะมีความสุขกายสุขใจโดยเบื้องต้นบุญนั้นย่อมมีอานิสงส์อย่างน้อย5ประการคือได้อายุคือเราจะได้มีอายุยืนสุขภาพดีได้วรรณะคือผิวพรรณหน้าที่ผ่องใสได้ความสุขคือสุขะคือสุขทั้งกายสุขทั้งใจได้พละคือได้กำลังสุขทั้งในปัจจุบันนี้แล้วก็สุขในภพชาติเบื้องหน้าเราจะได้มีความสุขทั้งสองโลกเลยคือโลกนี้และโลกหน้าเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้ทำบุญบ่อยๆเราจะได้มีความสุขบ่อยๆก็ขอให้ทุกคนได้มีความสุขกายสุขใจกันทุกท่านเทอญเจริญพร